ัสดีค่ะวันนี้เราจะมาผัดเผ็ดตับไก่กันนะคะก็จะมีทั้งตับไก่กึ๋นไก่เนาะหอมหัวใหญ่ปาปริก้านะคะแล้วก็ใบมะกรูดพริกตำกระเทียมพอแหลกๆเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยจ้าน้ำมันลงไปแล้วนะคะสวัสดียามเย็นวันพฤหัสค่ะพี่น้องจ๋าเนาะหิวหิวนะคะคนป่วยเนาะสดชื่นแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจวันนี้ผัดตับไก่นะคะง่ายๆเนาะเขาเรียกว่าเมนูรื้อตู้เย็นนะลูกชายลูกสาวซื้อตับไก่กับกึ่นมาให้ผักก็มีแต่หอมหัวใหญ่กับอะไรอะปาปริก้านะคะเพราะช่วงนี้หลายวันเลยยายจ๋าไม่ทำอาหารกินง่ายๆที่ลูกสาวทำให้กินนะคะเนาะสดชื่นแล้วนะคะนอนพักผ่อนเนาะเส้นคอก็เหลือเจ็บนิดๆหน่อยๆนะคะก็ต้องระมัดระวังอยู่เพราะว่าเริ่มนวดเมื่อวาน1ครั้งพรุ่งนี้4โมงเย็นอีกรอบนะคะเขาส่งไปบำบัดเขาเรียกว่าบำบัดเนาะที่นี่เนาะนวดนะคะครั้งละ20นาทีของฝรั่งค่อยๆยืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ9ครั้งนี่แหละเป็นสิ่งนึงที่ยายจ๋าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการไปนวดฝรั่งนะคะเพราะว่ามันไม่เหมือนคนไทยเราเนาะคนไทยเราเนี่ยถ้าจับเส้นรู้เส้นรู้อะไรเขาก็จะดึงเลยครั้งเดียวนะคะแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยต้องไปตามคอร์สเนาะเจ็บตรงนี้เขาก็ไม่ได้กดตรงนี้นะแต่เขาไปกดอีกที่นึงแต่ว่ามันก็ดึงกันนะมันเป็นความรู้สึกว่าเขาจะไม่บีบตรงที่เราเจ็บนะคะแต่มันก็ช่วยได้แต่มันช้าไงมันต้องหลายรอบที่จะไปนะคะอากาศสดชื่นมากเลยตอนนี้ก็6โมงกว่าๆวันพฤหัสเนาะเย็นสบายนะคะวันนี้ก็กินยาแล้วก็นอนโอ้โหดูหน้าเป็นเป่าๆแล้วพี่น้องจ๋า มาผัดตับเผ็ดๆนะคะอยากกินเนาะหอมนะคะใส่ใจด้วยใส่กึ๋นไก่ด้วยนะจะได้มีผักกะเพรากะเพราไม่มีนะคะฝันหวานเอาเนาะหามจนเดียวว ันนี้ลูกสาวทำงานยาดาก็ไม่ค่อยดีนะคะอยู่บ้านกับยายยังไออยู่ยังไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งอาทิตย์น่าจะเนาะมีน้องไอไปโรงเรียนได้คนเดียวนะคะยาดาไม่สบายเป็นปอดบวมอากาศดีนิดหน่อยปอดบวมแล้วคุณแม่แต่งตัวสั้นจู๋นะคะเปิดคอให้หลานบอกไม่ฟังตอนอากาศหนาวๆห่อผ้าอยู่กลับไม่เป็นอะไรนะเพราะอากาศดีแดดออกไม่สบายเฉยเลยนะคะยาดาอืม
วุ่นๆยุ่งๆ วันนี้ลูกทำอาหารเองแล้วนะจากหลายวันที่ให้ลูกสาวทำให้กินเนาะเผ็ดชื่นใจหอมนะคะตับสดได้อะไรกินแรงกันเนาะกินยาต้องกินข้าวนะยาเส้นคอยายจ๋าเนี่ยแรงมากๆรู้สึกแสบกระเพาะยายจ๋าต้องกินยาเคลือบกระเพาะเลยนะคะหมอให้มาเนาะตอนเช้าก็จะกินขนมปังคิดว่าไม่อยู่นะรู้สึกเจ็บท้องเหมือนตอนกินยาแรงตอนปวดไอ้กระดูกกระทับเส้นสันหลังเลยนะคะยากระเพาะตัวนี้เนาะเพราะว่าถ้ากินยาแรงมากไปแล้วมันจะไปกัดกระเพาะของเรานะหายแล้วหายเจ็บหายไส้หายไข้กินเผ็ดฆ่าเชื้อนะคะยายก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวแล้วนะคะทั้งบ้านบ่นกันมากพูดถึงมากยายจ๋านอนไม่หลับเบิ่งกันไหมพี่น้องเวลาบ้านเรามีปัญหาหรือว่าอะไรเนี่ยจะฝันเห็นเขานะแล้วก็คล้ายๆว่ามันมีความรู้สึกอ่ะนอนไม่หลับฝันเห็นยายนะทางบ้าน 3-4 วันติดๆเลยตอนเราไม่สบายงอมๆเนี่ยนะมีแห้งพี่น้องจ๋าอาหารจานเดียวจานด่วนผัดกับแบบนี้ลูกๆสามีไม่กินด้วยนะคะเผ็ดเหงื่อแตกเลยคนป่วยกินข้าวหมดจานใหญ่ข้าวร้อนๆชื่นใจแซ่บแล้วพี่น้องจ๋าโอเคนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่คอยเป็นกำลังใจและห่วงใยนะคะยายจ๋าสุขภาพดีขึ้นแล้วนะคะถึงยังจะไม่หายดีเนาะแต่ก็สดชื่นขึ้นมากนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเนาะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามครัวต่างแดนใบยายจ๋าจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย